สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Coffee to Hand ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตสินค้าที่เข้ามาใหม่ในรถของเดือนมกราวันนี้วันที่8มกราคม2567นะครับในรอบนี้เราจะมีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยครับล็อตนี้จะมีเยอะหน่อยนะครับจะยิงยาวเลยนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นเสื้อเชิ้ตลายสก็อตเสื้อเชิ้ตลายสก็อตของแบรนด์นี้ครับ Carmel Active นะครับใครสาวกแนวแบบลุยๆเท่ๆนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับเป็นเสื้อเชิ้ตลายสก็อตแขนสั้นนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับนี่จะเป็นปักนะครับ Carmel Active นะครับผมบอดี้สวยสภาพสวยกระดุมครบทุกเม็ดครับมีเข้ามาแล้วนะครับด้านข้างก็จะมีกระเป๋าแล้วก็ปักโลโก้นะครับของ Carmel ตัวต่อมาครับเป็นเสื้อเชิ้ตของแบรนด์ Paul Smith นะครับของแบรนด์ Paul Smith มีเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นลายตารางจะเป็นลักษณะเป็นลายอย่างนี้นะครับนี่สีฟ้านะครับสีฟ้าอ่อนนะฮะบอดี้สวยสภาพสวยแขนยาวนะครับกระดุมครบทุกเม็ดนะครับมีกระเป๋าด้านข้างด้านในครับปลายแขนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปักลายแบบนี้ด้วยสวยงามมากครับมีความดูดีเท่นะครับคลาสสิกนี่ด้านหลังครับเรียบๆบอดี้สวยสภาพสวยเลยมีเข้ามาแล้วนะครับผมตัวต่อมานะครับเป็นแบรนด์ Vintage นะครับแบรนด์ City Street นะครับผมตัวนี้บอดี้สวยผ้าดีมากนะครับผ้านิ่มใส่สบายนะครับด้านข้างก็ปักแนวแบบนี้วินเทจเท่ๆอาร์ตเลยนะครับผมเรียบๆนะครับบอดี้สวยครับกระดุมครบทุกเม็ดนะครับเป็นกระดุมปั๊มนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับนี้นะครับด้านหลังครับเรียบๆเลยครับบอดี้สวยสภาพสวยเลยนะครับผมมีเข้ามาเหมือนกันสำหรับใครเป็นสายสตรีทสายแบบแนวแฟชั่นอาร์ตเนี่ยก็ลองเข้ามาแวะเวียนชมได้เลยนะครับมีเข้ามาแล้วเหมือนกันตัวต่อมาครับตัวนี้เป็นแบรนด์ Parkland นะครับเป็นแบรนด์แฟชั่นแบรนด์เสื้อผ้าของจากประเทศเกาหลีนะครับซึ่งมีความเท่สปอร์ตตัวนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแจ็คเก็ตนะครับด้านหน้าจะเป็นผ้าโพลิเตอร์ไนลอนหรือว่าผ้าล่มนะครับแต่ด้านหลังจะเป็นลักษณะเป็นผ้าอย่างนี้ครับเป็นเหมือนผ้าไหมพรมคอตตอนนะครับผมเท่ๆอาร์ตๆนะครับผมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับผมเท่เลยด้านหน้าก็เป็นซิปลูดยาวนะครับด้านข้างก็ปักโลโก้ครับเป็นแบบนี้นะครับในช็อปนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 3,000 ถึง 5,000 เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีราคาอยู่พอสมควรถ้าจะถามว่าระดับประมาณไหนก็จะราคาประมาณแดกลอนดอนประมาณนี้ครับนะครับผมด้านข้างก็จะมีกระเป๋า2ข้างนะครับเท่ๆแล้วก็ปักหมุดเป็นโลโก้แบรนด์นะครับตัวต่อมาครับเป็นแจ็คเก็ตของแบรนด์ทัสซดี้นะครับผมแบรนด์นี้นะครับตัวนี้ดูดีนะครับมีความเท่สปอร์ตเป็นไซส์ผู้หญิงนะครับแนวสปอร์ตนะครับนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับติดกระดุมก็เป็นลายทำเป็นโลโก้นะครับเป็นรูปโลโก้นะครับด้านหลังครับเป็นแบบนี้เรียบๆเท่ๆอาร์ตๆนะครับด้านหลังก็จะปักป้ายโลหะปั๊มเลเซอร์ชื่อแบรนด์นะครับบอดี้สวยสภาพสวยนะครับแล้วก็สามารถเปิดซิปได้ครับนี่แบบนี้นะครับพอรูดซิปเราก็เก็บแล้วก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเท่นะครับผมตัวต่อมาครับแบรนด์ของลอนดอนอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์Dunhill นะครับผม Dunhill London นะครับ Made in Italy นะครับเป็นผ้าลายทางนะครับผมบอดี้สวยแนวคลาสสิกนะครับมีกระเป๋าด้านข้าง2ข้างที่หน้าอกตรงที่หน้าอกตรงนี้นะครับกระเป๋าตรงนี้นะครับผมปักโลโก้ชื่อแบรนด์นะครับผมกระดุมครบทุกเม็ดบอดี้สวยตัวนี้ผ้าเป็นผ้าคอตตอนผ้านิ่มๆผ้าฝ้ายนะครับผมใส่สบายนะครับแบบนี้ใส่สบายเลยนะครับบอดี้สวยสภาพสวยนะครับใครเป็นสาวกหรือใครกำลังตามหาแบรนด์นี้ราคาในช็อปนี้ประมาณหลักหมื่นนะครับมีเข้ามาแล้วเหมือนกันใครสนใจก็เข้ามาแวะชมได้เลยครับ
ตัวต่อมานะครับเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสไตล์วินเทจคลาสสิกนะครับของแบรนด์นี้ครับคาเวนคายหรือว่า CK นะครับเป็นรุ่นคลาสสิกสปอร์ตนะครับมีกระเป๋าด้านข้างสองข้างกระดุมครบทุกเม็ดกระดุมปั๊มนะครับปลายแขนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีรุ่นจะมีตรงนี้นะครับเป็นผมเรียกว่าอินทนูละกันนะครับตัวนี้สามารถถอดได้นะครับตัวนี้สามารถถอดได้ถ้าถอดได้ก็จะเป็นแบบแนวแฟชั่นแบบอาร์ตแต่พอเราใส่ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับบอดี้สวยสภาพสวยนะครับเป็นคาเวนคายแบรนด์ใหญ่นะครับไม่ใช่คาเวนคายจีนะครับผมอันนี้เป็นคาเวนคายตัวแบรนด์ใหญ่ซึ่งจะมีราคาสูงกว่าตัวคาเวนคายจีนะครับตัวนี้บอดี้สวยสภาพสวยเลยมีเข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับใครชอบแบบมีความอาร์ตมีความดิบนะครับตัวนี้จัดได้เลยนะครับตัวต่อมาครับเป็นแบรนด์หรูกันบ้างนะครับเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับลายเป็นลายคล้ายๆเหมือนลายโมเสกนะครับผมของแบรนด์นี้ครับวาเลนติโน่นะครับของแบรนด์วาเลนติโน่บอดี้สวยสภาพสวยเลยนะครับมีกระเป๋าด้านข้างกระดุมครบทุกเม็ดนะครับเป็นลายโมเสกนะครับนี่ด้านหลังครับบอดี้สวยเลยครับสภาพสวยเลยนะครับมีเข้ามาแล้วเหมือนกันสามารถเข้ามาสอบถามมาชมนะครับขนาดไซส์หรือรายละเอียดต่างๆนะครับในเว็บไซต์ได้เลยนะครับสามารถเข้ามาเลือกชมได้เลยเรามีสินค้ามากมายนะครับลูกค้ามีในสต็อกนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับตัวต่อมานะครับเป็นเสื้อเชิ้ตลายสก็อตของแบรนด์นี้ครับแบรนด์ Levi นะครับลายสก็อตตรงนี้จะเป็นผ้าลูกฟูกฝั่งบอดี้เสื้อจะเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าคอตตอนนะครับสวยสวยใส่สบายนะครับมีกระเป๋าด้านข้างแล้วก็ปักริมป้ายแบรนด์ตรงนี้นะครับ Levi กระดุมครบทุกเม็ดนะครับกระดุมปั๊ม Levi นะครับบอดี้ด้านหลังครับบอดี้สวยสภาพสวยเลยนะครับขอไปไวๆนะครับเพราะว่าเรามีหลายตัวมากเลยนะครับในล็อตนี้นะครับตัวต่อมานะครับเป็นแบรนด์หรูอีกแบรนด์หนึ่งนะครับแบรนด์ลองแวงนะครับตัวนี้เป็นผ้าอิตาลีนะครับเป็นผ้าไหมอิตาลีนะครับจะมีความพริ้วอ่ะจะมีความเป็นแบบเหลือบเงินนิดเงานะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสองหน้าจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งผ้าไหมนะครับบอดี้สวยเรียบๆหรูดูดีคลาสสิกเลยนะครับด้านหลังครับเรียบๆนะครับผมบอดี้สวยกระดุมครบทุกเม็ดนะครับมีเข้ามาแล้วใครเป็นสายลักชูนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่ต่ำกว่า 20,000 ถึง 40,000 บาทเลยนะครับของในช็อปนะครับผมบอดี้สวยสภาพสวยเลยนะครับตัวต่อมาครับเป็นแบรนด์ของแบรนด์ Paco Rabanne นะครับแบรนด์ High Ends หรูนะครับนี่ก็เป็นรายทางนะครับผมสีสวยนะครับสีสวยสีแบบมีความอาร์ตเทสปอร์ตสามารถแต่งได้หลายๆแนวถ้าใครเป็นชอบแบบสายแฟชั่นหน่อยมีดีไซน์หน่อยก็ตัวนี้จัดได้เลยนะครับมีกระเป๋าด้านข้างปักชื่อแบรนด์นะครับ Paco Rabanne กระดุมครบทุกเม็ดนะครับกระดุมก็ปั๊มชื่อแบรนด์ครบเหมือนกันนะครับบอดี้สวยสภาพสวยเลยตัวนี้มีเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้ราคาในช็อปนะครับลูกค้าราคาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับราคาเนี้ยไม่ถูกนะครับแบรนด์นี้ไม่ใช่แบรนด์ถูกนะครับเป็นแบรนด์ไฮเอนด์ด้วยนะครับมีเข้ามาให้ลูกค้าได้เลือกจับจองในราคาสุดพิเศษในราคาแบบเล็กๆเลยนะครับสามารถมาเลือกชมได้ตัวต่อมาครับเป็นเสื้อเชิ้ตผ้าออกฟอร์ดนะครับของแบรนด์อีฟแซงลอลองนะครับผมแบรนด์นี้นะครับเป็นผ้าออกฟอร์ดซึ่งเป็นผ้าที่แบบใส่แล้วดูดีเท่สปอร์ตเลยนะครับมีเข้ามาแล้วแบรนด์เนี้ยนานๆทีจะเจอตัวงานแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับมีกระเป๋าด้านข้างแล้วก็ปักโลโก้ YSL นะครับกระดุมครบทุกเม็ดครับกระดุมปั๊มนะครับกระดุมปั๊มทุกเม็ดเลยนะครับบอดี้สวยสภาพสวยเลยนะครับมีเข้ามาแล้วเป็นสีแบบคลาสสิกนะครับเป็นสีขาวเทานะครับสีขาวเทามีเข้ามาแล้วนะครับก็หากใครชอบนะครับเข้ามาเลือกชมได้เลยตัวต่อมาครับเป็นเสื้อยืดผู้หญิงนะครับเป็นเสื้อแบบนี้นะครับของแบรนด์ยูนิสเต็ดนะครับยูนิเต็ดนะครับยูนิเต็ดแอโร่นะครับผมก็บอดี้สวยสภาพสวยเป็นผ้าไหมพรมนะครับเรียบๆดูนะครับของผู้หญิงนะครับใส่สบายนะครับผมมีเข้ามาแล้วเหมือนกันตัวนี้สามารถยืดได้ด้วยนะครับสามารถยืดได้นะครับผ้านิ่มใส่สบายมากเลยครับสามารถใส่ได้ทั้งไซส์
S M L X L สามารถซื้อได้เลยครับผมตัวต่อมาครับเป็นโปโลของแบรนด์ Gat Norman นะครับสามารถออกรอบได้หรือว่าใส่เท่ๆลุยๆสปอร์ตได้เลยเป็นผ้าแบบออกผ้าเย็นๆหน่อยนะครับผมใส่สบายนะครับรุ่นนี้นะครับของ Gat Norman นะครับด้านหลังก็เรียบๆครับแบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะเหมือนเปิดซิปนะครับแล้วก็ด้านข้างก็เป็นแบบเหมือนทำเป็นลายโลโก้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นยางยางนะครับเขามาทำเป็นขึ้นเป็นลายนะครับเป็นลายโลโก้นะครับเท่คลาสสิกนะครับมีมาเหมือนกันราคาเบาๆครับตัวนี้หลักร้อยนิดๆนะครับตัวต่อมานะครับเป็นเสื้อเชิ้ตลายสก็อตของแบรนด์หรูไฮเอ็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับแบรนด์เอโทนะครับเป็นเสื้อลายสก็อตนะครับสีม่วงน้ำสีม่วงเทานะครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็ปักโลโก้ของเอโทนะครับกระดุมครบทุกเม็ดนะครับกระดุมปั๊มนะครับผมบอดี้สวยราคาในช็อปนี้ก็ประมาณนะครับ20,000 กว่าบาทนะครับ20,000 กว่าบาทเลยสำหรับตัวนี้นะครับแบรนด์เอโทนะครับก็เป็นแบรนด์ไฮเอ็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็มีราคาค่าตัวที่สูงพอสมควรนะครับแต่ของเรานำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในราคาสุดพิเศษราคาประหยัดสามารถมาเลือกชมกันได้เลยนะครับตัวต่อมาครับเป็นแบรนด์นี้ครับทาโกะนะครับผมเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับเป็นลายสก็อตถี่นะครับมีด้านข้างมีกระเป๋าด้านข้างนะครับแล้วก็มีกระดุมครบทุกเม็ดครับบอดี้สวยนะครับบอดี้สวยสภาพสวยเลยนี่นะครับมีเข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาในช็อปนะครับมือหนึ่งอยู่ที่3,000ถึง4,000 บาทนะครับถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่ราคาไม่ถูกไม่แพงนะครับแล้วก็งานการตัดเย็บดีมากนะครับระดับไฮเอ็นเหมือนกันแต่คุณภาพฝีมือนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับงานดีครับบอดี้สวยสภาพสวยมีเข้ามาแล้วเหมือนกันตัวต่อมาครับเป็นเสื้อเชิ้ตของแบรนด์นี้ครับนี่ของแบรนด์ Boss Hugo Boss นะครับแบรนด์ High Street หรูนะครับดูดีเท่สปอร์ตนะครับเป็นลายทางเป็นเหมือนลายมัลติคัลเลอร์นะครับมีความอาร์ตคลาสสิกด้านข้างมีกระเป๋าด้านข้างแล้วก็ปักริมป้ายแบรนด์นะครับ Boss นะครับกระดุมครบทุกเม็ดบอดี้สวยสภาพสวยเลยนะครับลูกค้าเป็นผ้าฝ้ายใส่สบายผ้าคอตตอนใส่สบายนะครับนี่ใส่สบายเลยนะครับสำหรับตัวนี้บอดี้สวยสภาพสวยมีเข้ามาแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกแบรนด์นี้และถามหามาบ่อยครั้งนะครับแบรนด์นี้เพิ่งจะมีเข้ามานะครับต้องบอกลูกค้าก่อนว่าแบรนด์นี้ห่างหายไปคือไม่ค่อยเจอแต่เจอส่วนน้อยแล้วก็สภาพไม่ค่อยสวยก็เลยไม่ได้เอามาแต่รอบนี้มีเข้ามาแล้วนะครับรีบมาจับจองได้เลยนะครับกระดุมครบทุกเม็ดนะครับกระดุมปั๊มโลโก้แบบนี้นะครับมีเข้ามาแล้วตัวต่อมาครับแบรนด์ของนี่ครับเสื้อเชิ้ตของแบรนด์มิโซนี่นะครับลายมัลติคัลเลอร์นะครับนี่ด้านข้างก็ปักโลโก้นะครับชื่อแบรนด์กระดุมครบทุกเม็ดนะครับลายคลาสสิกเลยนะครับผมนี่ให้ดูลวดลายนะครับลูกค้าเป็นลายแบบนี้เท่สปอร์ตคลาสสิกราคาในช็อปตัวนี้ไม่ถูกนะครับประมาณ40,000ถึง50,000เลยนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับผมบอดี้สวยสภาพสวยมีเข้ามาแล้วลูกค้าสามารถจับจองสามารถมาเลือกชมได้บอดี้สวยสภาพสวยเลยตัวต่อมาครับเสื้อเชิ้ตนะครับก็เป็นแบรนด์ของทาโกะเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้นะครับเป็นมีความอาร์ตนะครับด้วยกระดุมเป็นแบบกระดุมไม้นะครับเท่คลาสสิกอาร์ตดูดีนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะบอดี้ข้างหลังชายเป็นแบบนี้นะครับบอดี้สวยสภาพสวยงานญี่ปุ่นนะครับเนื้อผ้าเป็นผ้าฝ้ายใส่สบายครับตัวต่อมานะครับเป็นเสื้อสูทกันบ้าง นะครับสำหรับใครที่ถามหาเสื้อสูทนะครับทางเราก็มีเข้ามาเหมือนกันนี่นะครับเป็นเสื้อสูทเสื้อสูทของแบรนด์ Ralph Lauren นะครับเป็นลายสก็อตอาร์ตคลาสสิกนะครับ มีเข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับใครต้องการหาเสื้อสูทไว้ใส่ทำงานนะครับเราก็มีมาเหมือนกันบอดี้สวยสภาพสวยเลยนะครับนี่ข้อมูลรายละเอียดสามารถไปเลือกชมในเว็บไซต์ของเราได้เลยครับตัวต่อมาครับเป็นเสื้อสูทของแบรนด์หรูแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งครับนี่เป็นกระดุมแบบนี้นะครับกระดุม4
ตานะครับผมเรียกว่าสกระดุมสีตานะครับเพราะว่ามันจะมี1 2 3 4ของแบรนด์มาริโอแบรนด์ของมาริโอวาเลนติโนนะครับเป็นแบรนด์ไฮสปีดหรูนะครับในกลุ่มของวาเลนติโนก็เป็นแบรนด์นี้แบรนด์หนึ่งที่มีราคาค่าตัวสูงมากนะครับราคาในช็อปเสื้อสูทตัวนี้นะครับอยู่ที่80,000 บาทนะครับ80,000 บาทนะครับลูกค้าตัวนี้บอดี้สวยสภาพสวยเรามีเข้ามาแล้วสามารถจับจองได้เพียงแค่หลักพันนิดๆนะครับก็คุณจ่ายมาเพียงแค่หลักพันนิดคุณก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของกับเสื้อสูทในราคาหลักครึ่งเลยครึ่งแสนไปเลยนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับและปิดท้ายด้วยตัวสุดท้ายครับสำหรับใครที่ถามหานะครับแบรนด์นี้นะครับเป็นเสื้อสเวตเตอร์นะครับของแบรนด์นี้ครับ X Studio นะครับเรามีเข้ามาแล้วนะครับเป็นรุ่น Collection Love นะครับ Collection Love ซึ่งหากใครเข้ามาติดตามของเรานะครับเราจะมีการรีวิวไปเบื้องต้นแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นสเวตเตอร์ของแบรนด์ Art Studio X Agnes Studio นะครับเท่ๆเลยบอดี้สวยสภาพสวยเลยนะครับนี่นะครับปลายแขนก็จะเป็นแบบนี้ปักเลิฟนะครับแล้วก็รูปหัวใจเป็นรุ่นคอลเลกชันของเขานะครับในปีนั้นมีเข้ามาแล้วนะครับบอดี้สวยสภาพสวยเลยนะครับผมนี่ใครชอบแบบไหนก็มาจัดได้หรือว่ามาเยี่ยมชมได้เลยนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับ www.coffee2hand.com หรือตามรายละเอียดด้านล่างที่เราขึ้นให้หรือหลังจากจบคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าร้านของเรานะครับจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์เนมมือสองสภาพดีเป็นเสื้อนำเข้านะครับสต็อกเองถ่ายจากรูปสินค้าจริงสต็อกของเราเองนะครับจำหน่ายมาแล้วมากกว่าปีนี้เขาเป็นปีที่10นะครับจำหน่ายสินค้าไปนะครับไปมากกว่าหลัก20,000 กว่าตัว20,000 กว่าชิ้นนะครับให้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีมากๆหลากหลายอาชีพจากหลากหลายรูปแบบนะครับที่ลูกค้าเข้ามาสนับสนุนร้านของเรานะครับทางร้านของเรานะครับต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้เปิดรับซื้อนะครับจากบุคคลท่านอื่นหรือลูกค้าท่านอื่นนะครับที่อยากจะมาขายกับทางเราต้องบอกว่าทางเรามีสต็อกเยอะมากนะครับต้องขออภัยอย่างยิ่งเรายังไม่ได้เปิดฟังก์ชันนี้แต่ถ้าหากว่าในอนาคตทางร้านนะครับเติบโตมากขึ้นนะครับแล้วก็มีช่องทางมากขึ้นอาจจะรับซื้อก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขออนุญาตปฏิเสธนะครับต้องขออภัยอย่างยิ่งเรายังไม่ได้เปิดรับนะครับแต่สำหรับท่านไหนนะครับสนใจที่อยากจะเข้ามาชมสินค้าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของเรานะครับหรือจะเข้าไปเลือกชมผ่านทางร้านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง Shopee หรือ Lazada นะครับสามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับชื่อร้านของเราก็คือร้าน Coffee to Hand นะครับ GOLFY เลข2 Hand ครับ HAND นะครับสามารถไปเลือกชมได้และอีกช่องทางนึงนะครับที่กำลังจะเปิดอยู่นะครับก็คือ LINE Shoppingชื่อร้านของเราเหมือนกันเลยครับก็คือ Coffee to Hand ครับสามารถไปเลือกชมได้เลยนะครับแล้วก็หากลูกค้าสนใจที่อยากจะเข้าไปติดตามสามารถไปเลือกชมผ่านทางแฟนเพจของเราได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อร้านของเราครับว่า Coffee to Hand ก็จะปรากฏให้ลูกค้าเข้าไปติดตามได้เลยครับมีหลากหลายช่องทางมากเลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกชำระนะครับได้หลากหลายช่องทางมากเลยครับตามที่ลูกค้าสะดวกนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับช่องทางติดต่อกับทางร้านเว็บไซต์ www.coffee2hand.com เพจ Facebook www.facebook.com/2handshirt ช้อปปิ้งออนไลน์แอปพลิเคชัน Shopeeชื่อร้าน Coffee to Hand ช้อปปิ้งออนไลน์ Lazada ชื่อร้าน Coffee to Hand ID Line @QHH0748U มี @ข้างหน้าด้วยนะครับ ID สำรอง Coffee_to_hand เบอร์โทรศัพท์098-991-4239 098-991-4239
ร้านช้อปปิ้งออนไลน์ที่ปลอดภัยการันตียอดขายมากกว่า 20,000 ชิ้นปีนี้เข้าเป็นปีที่10แล้วสต็อกเองถ่ายจากสินค้าจริงรูปจริงขายจริงส่งจริงไม่มีโกงปลอดภัย 100%